สาวตำรวจนะคะก็ล้มแชมป์เก่านะคะซิลศึกลูกเด้งสโมสรค่ะ นักตบลูกแดงสาวเพื่อนตำรวจนะคะพลิกสถานการณ์จากที่ตกเป็นฝ่ายตามหลังกองทัพบ,บกอยู่0ต่อ2คู่ก่อนที่สุดท้ายจะกลับมาเอาชนะไปะอย่างสุดมัน3ต่อ2คู่นะคะประดาดคว้าแชมป์เทเบิลเทนนิสชิงแชมป์สโมอสรไปครองการแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์สโมอสรประจำปี2561ชิงเงินรางวัลรวม3 8 8 0 0 0บาทที่ไอแลนด์ฮอล์ศูนการค้าแฟชั่นไอแลนด์วันนี้เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของทุกประเภทค่ะ ไฮไลท์อยู่ที่ประเภททีมหญิงรุ่นทั่วไปนะคะเป็นการโคจรมาเจอกันของสองทีมเต่งกองทัพบกหมอกทนบุรีเอแชมป์เก่าเสื้อสีม่วงค่ะที่นำมาโดยแป๋วนันทนาคำวงศ์ทิพอรวรรพารนังสองนักตบลูกเด้งทีมชาติไทยพบกับสโมสรเทเบิลเทนนิสต,ตำรวจ VPA เสื้อสีเขียวนะคะที่นำมาโดย3ผู้เล่นตัวหลักทีมชาติไทยทางน้องหญิงสุธาศนีสวตบุตรตังโมธมนวันเขตขือนและน้องบัวจินิพาสวตบุตรนะคะ รูปเกมการแข่งขันในคู่นี้นะคะทั้งสองทีมเล่นกันได้อย่างสูสีโดยในคู่แรกนะคะนันทนาคำวนก็เอาชนะจินิพาสเวตบุตรไปได้3ต่อ1เกม11ต่อ9 5ต่อ11 11ต่อ6และ11ต่อ3นะคะก่อนที่อรวรรณพรนณังจะมาเฉือนเอาชนะธมนลวันเขตเขื่อนไปแบบสุดมันค่ะ3ต่อ2เกมนะคะ9ต่อ11 11ต่อ9 8ต่อ11 11ต่อ6และ11ต่อ9ค่ะช่วยให้กองทับบกขึ้นนาไปก่อน2ต่อ0ย์คู่ค่ะ จากนั้นนะคะสโมสรทเทเบิลเทนนิสตำรวจพยายามแก้เกมกลับมาสู้แล้วก็พลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้ใน3คู่หลังนะคะจากประเภทหญิงคู่สุธาศินีกับจินนิพาสเวตบุตรนะคะช่วยกันตบเอาชนะคู่ของนันทนากับรัตนาพรรัตนวงศา3สา3ต่อ0เกม11ต่อ9 11ต่อ5และ11ต่อ4นะคะ ขณะที่คู่ต่อมานะคะสุธาสินีชนะอรวรันได้3ต่อ1เกมนะคะ10ต่อ12 11ต่อ7 11ต่อ8 11ต่อ8นะคะ และในคู่ตัดสินนะคะธรรมนลวันก็เอาชนะรัตนาพรไปได้ค่ะ3ต่อ0เกม11ต่อ4 11ต่อ8 11ต่อ3นะคะช่วยให้สโมสรเทเบิลเทนนิสตำรวจ VPA พลิกสถานการณ์จากตกเป็นฝ่ายตามหลังกลับมาเอาชนะกองทบกหมอทนบุรีเอไปได้แบบสุดมัน3ต่อ2คู่นะคะคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จนะคะเรามีเสียงสัมภาษณ์ของทีมเทเบิลเทนนิสหญิงสโมสรตำรวจด้ค่ะหนูคิดว่ามันเป็นแผนของเราคือแบบ ให้เขานำไปสองศูนย์ก่อนแล้วเขาค่อยเราค่อยกลับมาสามหลังอะค่ะเพราะว่าเป็นแพใช่ไหม <laughs> ใช่แพค <laughs> ก็เราก็ค่อยๆตีค่ะก็ไม่รีบค่อยๆตีเฮียแต้มเพราะว่าเราโดนนำไปสองศูนย์ก็จริงแต่ว่าเรายังไม่แพ้อะไรเงี้ยค่ะก็เราไม่ยอมแพ้เราก็กลับมาชนะได้ค่ะ ในแต้มห้าความจริงหนูก็แบบมีความตื่นเต้นอยู่มากนะคะก็แบบแล้วคือแบบแต้มแรกคือหนูก็แพ้ไปแล้วแล้วคือแบบหนูต้องเก็บแต้มหนึ่งอ่ะเพราะว่าเหมือนแบบวางแผนกันไว้คือคนละแต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอลงไปเหมือนแบบเออหนูก็แบบฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออก็ทําได้ดีอะค่ะแบบตีง่ายสบายเลยร่วมมือร่วมใจกันนะแล้วก็ทาตามทาตามแผน,นแ้วก็ก,ก็ทุกคนก็เตรียมเตรียมตัวมาดีนะก็ท่างกายและใจมันก็ มันขณะที่ประเภททีมชายรุ่นทั่วไปนะคะแชมป์เป็นของกองทัพบ,บกมทนบุรีเอนะคะที่เอาชนะสโมสรเทเบิลเทนนิสตำรวจ VPA ที่มีภาคภูมิสงวนศิล์อดีตเจ้าของเหรียญทองประเภททีมชายซีเกมปี2001ที่มาเลเซียนะคะกับเจ้าบายพาดาศักตันวิริยะเวชกุลมือหนึ่งทีมชาติไทยชุดปัจจุบันไปได้3ตอนน่อ1คู่ค่ะควา้าแชมป์ไปครองได้สาเร็จนะคะ ด้านนายพีระเดชพุทธิพึกนะคะนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยกล่าวว่าพอใจภาพรวมของการแข่งขันหลังได้รับกระแสะตอบรับเป็นอย่างดีจากนักกีฬาทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะในรุ่นอายุมากกว่า50ปีที่มีจำนวนทีมสมัครเข้าร่วมมากที่สุดนับตั้งแต่จัดการแข่งขันมานะคะเรามีเสียงสัมภาษณ์ของนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยมาให้ฟังกันด้วยค่ะ เดี๋ยวนี้ก็มีทีมทั้งหมดมาสมัครมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่นอายุ50ปีเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงคือมีมากถึง27ทีมนะครับ27ทีมเฉพาะรุ่นอายุ50ปีแสดงว่าผู้สูงอายุก็สนใจในเรื่องกีฬาเหมือนกันส่วนมากก็เป็นนักกีฬาทีมชาติเก่านนอกจากนี้สมโมสรทุกสมโมสรก็มีส่งนักกีฬาเยาวชนามาแข่งมากมายเลยจะเห็นว่าตะกี้เนี่ยนักกีฬาที่รับรางวัลเนี่ยเป็นนักกีฬาเด็กๆซึ่งอันนี้ก็เป็นนโยบายของ ตลาดลักรั์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นผู้สนับสนุนหลักของสมาคมที่ว่าจะสนับสนุนนักกีฬาเยาวชนขึ้นมาแทนที่นักกีฬาทีมชาติในอนาคตนะครับเทเบิลเทนนิสก็เป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับจะเห็นได้จากทีมรุ่นอายุไม่เกินรุ่นอายุเกิน50ปีส่งยันงาร์เยอะมากคือผู้สูงอายุเนี่ยสามารถเล่นได้เพราะว่าไม่ไม่ได้มีภาระต่อร่างกายมากนักแล้วก็อยู่ในร่มด้วยใช่ไม่ต้องโดนแดดร้อนด้วยนะครับ